ช่วงเทรนดี้เทรนดี้พร้อมแล้วนะครับอันนี้ก็คือทั้งหมดที่เราจำเป็นต้องรู้ต่อไปเป็นถึงขั้นตอนการเทคออฟนะครับเราก็ต้องบอกลูกเรือก่อนครับว่าเราจะขึ้นแล้วนะครับครับด้วยการดันขึ้นแล้วดันลงครับแล้วดันลงเลยครับเป็นเสียงนี้นะครับเราได้ยินก่อนขับเครื่องบินใช่ครับขึ้นก็คือลูกเรือเขาก็จะมานั่งรัดเข็มขัดให้เรียบร้อยเขาจะหยุดให้บริการแล้วครับนี้เราจะมาพูดถึงการแท็กซี่หรือว่าการนำเครื่องเข้าไปรันเทสนะครับแล้วเราเราจะปลดเบรกนะครับดันไปข้างหน้าให้ไฟดับนะครับเราจะดันคันเร่งขึ้นมาประมาณ 30% นะครับเครื่องก็จะเริ่มเคลื่อนแล้วนะครับครับเราก็จะเล็งนะครับให้เส้นเหลืองเนี่ยผ่านประมาณขาขวาของเรานะครับโอเคเยี่ยมครับใส่เบรกมือครั้งหนึ่งนะครับครับโอเคนี้เอาลงไว้ก่อนไหมครับใช่ครับเอาลงครับเอาละโอเคคราวนี้เราจะมาพูดถึงการเทคออฟกันนะครับพอพาวเวอร์พอรอบเข็มยาวตามมาถึงเราจะกดปุ่มดำๆข้างล่างตัวนี้นะครับปุ่มนี้นะครับใช่ครับเรียกว่าเป็นปุ่มโทก้าสวิชนะครับครับพอกดปุ๊บเขาจะควบคุมเขาจะเร่งโดยอัตโนมัตินะครับเราก็ให้เขาเร่งไปความเร็วจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆผมจะขานความเร็วข้างหน้า80 knot นะครับก็คือ80อีกครั้งหนึ่งผมจะขานว่า V1 rotate ก็ให้กัปตันนะครับดึงเครื่องเอาขึ้นฟ้าได้เลยนะครับครับให้หัวเครื่องไปอยู่ที่15โอเค V1 rotate ครับดึงเข้ามาเลยครับนั่นแหละครับโอเคอย่างงี้เราขึ้น15องศาเราจะขึ้นไปที่ความสูง 3,000 ฟุตนะครับครับโอเคครับตอนนี้ positive rate นะครับก็คือครับเก็บล้อได้แล้วครับก็คือเอาขึ้นมาใช่ดึงออกมาตรงๆก่อนครับเราดันขึ้นไปสุดเลยครับนั่นแหละครับอันนี้โน้มหัวมาข้างหน้านิดนึงครับโน้มหัวข้างหน้านิดนึงนะครับเพื่อเราที่จะเพิ่มความเร็วครับครับมันจะได้ขึ้นเร็วขึ้นใช่ไหมครับความเร็วจะได้สร้างขึ้นมาเพราะถ้าเราเอาหัวขึ้นไปเยอะอย่างเดียวไม่ไหวก็เหมือนเราเอารถขึ้นเขาเนี่ยครับความเร็วก็จะน้อยคราวนี้เราจะเก็บแฟบมาที่1ครับแฟบ1ได้เลยนั่นแหละครับเยี่ยมทำไมต้องเก็บเป็นทีละระดับระดับทีละระขั้นเพราะว่ามันจะมีผลกระทบนะครับกับการบินถ้าเราเก็บข้ามไปเลยเนี่ยอาจจะทำให้เครื่องแบบไม่สมูทมันจะไม่ดีเราจะเลี้ยวขวากันนะครับครับเก็บว่าตรงนี้นะครับจะเป็นมุมองศาในการเลี้ยวของเราครับมุมมาตรฐานของเขาจะอยู่ที่25องศาหรือประมาณกึ่งกลางระหว่างขีดครับครึ่งครึ่งพอดีใช่ครับเราสังเกตนะครับเวลาเราเลี้ยวเนี่ยเครื่องบินจะพยายามกดหัวลงไปนะครับหัวจะตกเราก็ต้องดึงกลับขึ้นมาใช่ครับดึงกลับขึ้นมาไว้ที่จากเดิม 3.5 เราจะดึงมาไว้ที่5องศาครับก็คือขีดกลางนั่นเองครับดึงขึ้นมาได้เลยครับดึงขึ้นมาได้เลยมาวางตรงนั้นเยี่ยมครับแล้วเราก็เลี้ยวไปด้วยนะครับคราวนี้จะค่อยๆคืนปีกตรงนะครับค่อยๆคืนเราลองดูข้างนอกนะครับเราก็ยังจะเอียงอยู่นิดนึงแล้วก็คืนซ้ายได้อีกนิดนึงนะครับโอเคยังครับตรงแล้วครับเลี้ยวได้เลยครับอย่างนี้ถ้าเราเลี้ยวเฉยๆเราจะแลนดิ้งแล้วก็เลี้ยวเฉยมันก็จะช่วยเราลดระดับไปในตัวป่ะครับใช่ครับใช่ครับใช่ครับนี่ครับแม่น้ำเจ้าพระยาครับผมโอ้ทำไมเมืองไทยแห้งแล้งเงี้ยอันนี้เป็นสนามบินดอนเมืองเหรอครับดอนเมืองครับใช่ครับอ๋อเราไปลงดอนเมืองได้ไหมครับลงดอนเมืองขึ้นสุวรรณภูมิลงดอนเมืองใกล้ๆเป็นไฟที่คุ้มทีเดียวลงมาเรื่อยๆต่ำมาเรื่อยๆนะครับ 1,000ก็คืออีก 1,000 จะถึงพื้นครับ 500 พอ 500 ปุ๊บเนี่ยเอามือขวานะครับมาจับตรงนี้ปุ๊บก็จะมีปุ่มดำๆตรงนี้กด2ทีจะเป็นการออกจากระบบออโต้ออโต้ครับ50เราทํา2อย่างครับมือซ้ายเราดึงนะครับจากเครื่องที่ลงมาแบบนี้ค่อยๆหัวเค้าค่อยๆเงยขึ้นมานะครับมือขวาเราก็จะตัดกำลังเครื่องยนต์ก็จะแปะลงมาแล้วเค้าจะเอาล้อหลังเนี่ยแปะก่อนครับก็ล้อมด้วยล้อหน้าไปแบบอ๋อก็เห็นสนามบินแล้วใช่ครับเดี๋ยวเราจะลงฝั่งซ้ายนะครับ500โอเคฟ้าเด็ดนะครับมือขวาแล้วกด2ทีได้เลยครับนั่นแหละครับครับอันนี้เราก็จะคุมเครื่องคุมพาวเวอร์นะครับครับดึงเข้าหาตัวนิดนึงครับแล้วผมเติมให้นิดนึง Approaching minimum โอเคครับเยี่ยมครับ minimum ดึงไว้หน่อยครับดึงไว้นิดนึงนะครับดึงเข้ามานิดนึงครับโอเคครับสวยครับโอเค100เช็คครับ100 50ครับดึงแล้วก็ตัดเลยครับเราค้างไว้ประมาณนี้ครับค้างไว้เยี่ยมครับเอาละครับคราวนี้เปิดรีเวิร์สทัชเลยครับ
นะครับเหยียบเท้าซ้ายครับเหยียบเท้าซ้ายนี่แหละครับไปขวาก็ได้ครับโอเคเข้าลงจอดพอดีโอเคเดี๋ยวเบรกเครื่องได้เลยครับเบรกนะครับโอเคครับใส่เบรกมือให้นิดนึงครับอันนี้ก็คือจบวิธีการขึ้นลงใช่ที่1สนามบิน1สนามบินถ้าเผื่อว่าลูกค้าที่มาที่นี่ก็จะได้ทำแบบนี้ก่อนแน่นอนแน่นอนครับ1ครั้งได้ทดลองขึ้นดูลงดูว่าเป็นยังไงใช่ครับครับผมแล้วต่อไปเราก็จะเลือกสนามบินที่เราอยากจะไปบินอีกได้ครับอันนี้ก็ท้าทายขึ้นนิดนึงท้าทายขึ้นโอเคครับไปลองดูยอดมากครับผมนึกไม่ถึงเลยนะครับว่าผมจะได้ความรู้สึกเหมือนการเป็นนักบินมากขนาดนี้เพราะว่าเราได้ควบคุมเครื่องบินจากปลายนิ้วมือของเราเองรวมไปถึงได้เห็นบรรยากาศต่างๆอุปกรณ์ต่างๆนี่เสมือนจริงจริงเอาละครับให้พี่จุ๋ยฝากสักนิดหนึ่งครับครับผมก็ยินดีต้อนรับนะครับสำหรับทุกท่านที่อยากจะมาลองขับเครื่องบินดูนะครับไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทางด้านการบินนะครับเข้ามาได้เลยครับไฟเซียนบางคอกถนนสีลมอาคารสีบุญเรืองครับครับหาไม่ยากหาไม่ยากเข้าซอยคอนแวนต์มาก็ได้นิดนึงซ้ายบือเจอเลยเอาละครับวันนี้ขอบคุณมากครับยินดีครับขอบคุณครับสมกับสโลแกนที่บอกว่าใครๆก็สามารถบินได้จริงๆครับต้องยกนิ้วให้กับ Fly Experience Bangkok เรียกได้ว่าใครที่อยากจะเป็นนักบินหรือฝันว่าสักวันหนึ่งอยากจะบินไปที่ไหนสักที่หนึ่งก็ลองมาที่นี่สิครับ Fly Experience Bangkok แล้วคุณจะติดใจเพื่ออนาคตข้างหน้าจะได้มีโอกาสเป็นนักบินจริงๆก็ได้นะครับใครที่สนใจก็แวะมาได้ตามที่อยู่ที่ให้ไว้ได้เลยช่วงหน้าความสนุกของรายการไลฟ์ไลฟ์ยังไม่หมดเพียงเท่านี้เพราะช่วงหน้าน้องนิวเคลียร์รอเราอยู่แล้วในช่วง Good Look Good Lifeวันนี้น้องนิวเคลียร์จะพาไปดูแฟชั่นอะไรติดตามได้ในช่วงหน้าครับสนับสนุนโดยสิงห์ไลท์